ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร,งรกแ่งรักกันแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมลัง ทด้ววยหัใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะน,นี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักง,งานสารปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับ รายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสารปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของสารปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานสารปกครองละครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังครับครับวันนี้ท่านผู้ฟัง ก็วันนี้ก็ถือโอกาสสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับวันนี้รายการกุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่2ของปีพุทธศักราช2567ครับเป็นตอนที่207นะครับของรายการกุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองขอรับใช้ท่านผู้ฟังมานะฮะเป็นระยะเวลานาน,านทีเดียวนะครับ ในช่วงฤด,ดูนี้ครับก็ต้องรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากว่าเป็นประจำนะครับในในช่วงฤด,ดูหนาวหนาอย่างเงี้ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องฝุ่นนะฮะเรื่องฝุ่นฝุ่น PM เอนะครับ2.5นะครับที่ที่ยังเป็นปัญหาอยู่กับประเทศของเราในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็ น่าจะครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเลยนะครับแล้วก็ทางภาคเหนือนะฮะโดยที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ฮะก็ได้สดับตับฟังมาก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับซึ่งฝุ่น pm 2.5นั้นก็จะถือว่าในทางในทางการแพทย์นะครับในทางวิทยาศาสตร์นี่ถือว่าเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเผาไหม้ทางการเกษตร ไปจนถึงการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ภายในเครื่องยนต์นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการสูดดมนะครับ PM 2.5เข้าไปในปริมาณที่มากนี่ก็จะทำให้เกิดอาการป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะส่งผลถึงร่างกายนะครับในหลายด้านตั้งแต่อาการทั่วไปนะเช่นอาการไอการจามตาแดงนะครับไปจนถึงระบบต่างๆ เช่นระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดรวมทั้งระบบประสาทนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลาทางการแพทย์นะครับผมก็ตือโอกาสนํามาฝากท่านผู้ฟังก็ช่วยกันรักษาสภาพแวพดล้อมนะครับไม่ไม่เผานะครับแล้วก็จะใช้รถยนต์หรือว่าใช้เครื่องยนต์อะไรก็ต้องหมั่นดูแลนะครับอย่าให้มันมีการปล่อยอฝุน่นควันที่เป็นพิษนะครับมันก็จะ ซึมก็ไปในร่างกายเราไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เคยเรียนให้ท่านผู้ฟังครับบางทีทั่วชีวิตบางคนเนี่ยไม่เคยสูบบุหรี่เลยนะครับแต่ว่าเป็นโรคร้ายเป็นโรคมะเร็งเกี่ยวกับปอดนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็น่าจะมีส่วนเหมือนกันนะครับเราก็สูดดมเข้าไปทุกวันทุกวันเรามองไม่เห็นนะครับก็ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็มีหลายหลายท่านที่เคยถามมาเหมือนกันว่าคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยฮะเรื่อง สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมีไหมครับลองเ,อเกี่ยวกับฝุ่นเกี่ยวอะไรเนี่ยก,ก็ถือว่าถ้ามีข้อยุตินะครับทางทางรายการนะครับทางผมแล้วก็ทีมงานก็จะรีบนํามาเสนอนะครับว่าคดีแบบนี้เนี่ยสาลมีคําพิพากษาเอาไว้ไว้อย่างไรนะครับก็ถ้ามีก็จะนํามาฝากนะครับสําหรับวันนี้ครับก็จะมเีเรื่องที่จะนํามาเล่ามา ให้ความรู้กับท่านผู้ฟัง2เรื่องด้วยกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีคําถามนะฮะผมตรวจดูจากช่องทาง YouTube แล้วก็ไม่มีคําถามนะฮะก,ก็จะถือโอกาสนําเอาอเรื่องสาระเกี่ยวกับคดีปกครองนะครับมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังสักสเรื่องด้วยกันนะครับในครึ่งหลังนะจะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับท้องท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในอำเภอเนี่ยนะครับ ไปมีประกาศนะครับห้ามบุคคลที่ไปก่อสร้างในลักษณะของแพรนะครแพรขายอาหารอยู่ริมบริเวณริมแม่น้ำบริเวณชายหาดของแม่น้ำนะครับแล้วก็มีการประกาศออกคำสั่งให้รื้อถอนนะครับรื้อสอนสิ่งปลูกสร้างนะครับ แล้วก็มีคำสั่งให้ออกไปจากที่ดินดังกล่าวพร้อมทั้งให้รื้อถอนและก็ขนย้ายนะฮะออกไปนะครับก็เป็นข้อพิพาทกันนะประเด็นในเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่านายอำเภอนะครับหรือท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจในการออกประกาศออกคำสั่งให้รื้อถอนให้ขนย้ายออกไปในลักษณะตามที่ได้กระทำมาหรือไม่นะครับ ก็ก็เป็นประเด็นในการฟ้องคดตีต่อศาลนะครับเดี๋ยวในตอนครึ่งหลังก็จะนําเอามาเล่าให้ฟังครับก็จะเป็น,เป,นเป็นบรรทัดฐานอย่างหนึ่งนะครับสําหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะมีพื้นที่รับผิดชอบนะครับเป็นแม่น้ํามีชายหาดแล้วก็มีมีคนไปในลักษณะลูกล้ํานะครับสร้างแพรนะฮะแพรขายอาหารนะครับ อย่างนี้นะครับท,ท้องถิ่นหรือในอำเภอจะมีอํานาจแค่ไหนเพียงไรนะครับรวมไปถึงก็จะให้ความรู้กับท่านผู้ฟังที่มีการประกอบอาชีพในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่นั้นเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกอย่างไรนะครับก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างครับในครึ่งหลังนั้นก็จะนํามาฝากท่านผู้ฟังนะฮะสำหรับในครึ่งแรกครับก็จะเอาเรื่องเราเรียกว่าเป็นเรื่องของ ระยะเวลาในการฟ้องคดีนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่อาอาจจะใช้คําว่าอายุความนะครับในในคดีปกครองนี่ก็เราจะเรียกว่าเป็นระยะเวลาแห่งการฟ้องคดีนะครับในในคดีที่จะนํามาฝากในครึ่งแรกนี้จะมีประเด็นปัญหานะครับอาจจะพยายามอธิบายค่อยๆอ,อธิบายฮะท่านผู้ฟังค่อยๆไล่ตามไปนะครับจะเป็นองค์ความรู้เป็นอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าการฟ้องคดีเนี่ย สาระสำคัญของการฟ้องคดีประการที่สําคัญก็คือนอกจากผู้ฟ้องเป็นผู้เสียหายแล้วเนี่ยการฟ้องก็จะต้องอ,อยู่ในระยะเวลาแห่งการฟ้องคดีต่อศาลปกครองด้วยแล้วก็ในคดีปกครองเนี่ยมันก็จะมีการกําหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีแตกต่างกันออกไปที่สําคัญที่สุดครับท่านผู้ฟังครับก็คือว่า,เ,าเราจะถือเอาเมื่อไหร่จุดใด เป็นจุดที่เรารู้เหตุแห่งการฟ้องคดีนะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญก็คงจะต้องดูจากแนวคําพิพากษาของศาลปกครองเป็นหลักนะครับบางครั้งเนี่ยเราเราถือเอาตามที่เราคิดเนี่ยแต่หลายๆกรณีเนี่ยศาลไม่ได้ถือเอาแบบนั้นนะครับศาลไม่ได้ถือเอาตามเราเพราะนะั้นการถือเอาตามเราเนี่ยมันทําให้เราไปยื่นฟ้องม,มันเมื่อเมื่อ้นระยะเวลานะครับแต่ถ้าถือเอาตามถือเอาตาม ถือเอาตามสารเนี่ยนะครับมันก็อาจจะแน่นอนกว่านะครับมันก็อาจจะชัดเจนกว่านะครับเพราะว่าเรื่องอายุความหรือว่าเรื่องระยะเวลาเนี่ยมันเป็นาสาระสาคัญของการที่สารจะรับคาฟ้องไว้พิจารณาได้หรือไม่นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะฮะบางทีในบางคดีเนี่ยผู้การฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องของระยะเวลาแห่งการฟ้องคดี ก็จะฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับท่านที่เป็นนักกฎหมายในหน่วยงานเป็นนิติกรหรือว่าท่านที่เป็นทนายความนะครับาการนับระยะเวลาในการฟ้องคดีของคดีปกครองเนี่ยบางเรื่องเนี่ยแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ท่านคุ้นชินนะครับ mm hmm. ก็พยายามหาความรู้นะครับอาจจะไปปรึกษากับที่สาปกครองในแต่ละแห่งที่ใกล้ท่านก็ได้ครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะ ให้ความรู้ในเรื่องนี้เพราะว่าเจ้าที่เขาก็ามีความชํานาญพอสมควรในเรื่องของการให้คําแนะนําปรึกษานะครับเพราะว่าเจ้าที่ก็จะดูแนวคําพิพากษาคําสั่งของศาลปกครองตลอดเหมือนกันนะครับเพื่อเพื่อจีจะทําให้ไม่ไม่ผิดพลาดนะครับก็อาจจะสอบถามไปทางเจ้าที่เขาก่อนก็ได้นะครับถ้าท่านไม่แน่ใจนะครับในคดีนี้ครับผมจะขออนุญาต เอาข้อกฎหมายขึ้นมาก่อนนะครับเป็นการปูพื้นให้กับท่านผู้ฟังได้ได้มีพื้นก่อนนะครับมาตรา49นะครับมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542นะครับก่อนทญาตอ่านแล้วก็จะอธิบายให้ฟังนะครับจะได้ไม่สับสน การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องไปใน90้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี่คือนี่คือหลักใหญ่ใจความนะครับต้องฟ้องไปใน90้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีประการต่อมาครับตัวบทใช้คําว่าหรือนะครับหรือนับแต่วันที่พ้นกําหนด90บวันนับแต่วันที่พ้นกาหนด90้าสบวัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผลแล้วแต่กรณีนะครับแล้วก็ความสุดท้ายก็คือว่าเว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะครับในท่อนกลางเนี่ยนะครับ มันจะแยกต่างหากกับท่อนแรกนะครับที่บอกว่าต้องฟ้องภายใน90บวันนะครับในท้างการก็คือมีสิทธิฟ์ฟ้องได้เมื่อ,อ,อพ้นกำหนด90บวันนับแต่ผู้ฟ้องได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่ความในส่วนนี้ใช้ใช,ใช้กับคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยล่าช้าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐนะครับในกรณีที่ กรณีใดที่จะต้องมีการร้องขอให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ก่อนนี่นะครับคือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถริเริ่มได้เองเนี่ยมันต้องมีการร้องขอเข้าไปก่อนนะครับร้องขอโดยโดยประชาชนโดยผู้มีความประสงค์นั่นแหละครับหลักของมันก็อยู่ตรงนี้ครับเมื่อมีหนังสือร้องขอเข้าไปแล้วเนี่ยให้มันครบ90บวันก่อนนะครับเมื่อครบ90บวันแล้วเขายังไม่ดําเนินการให้เนี่ยวันที่9 1อถึงวันที่ร้อยครับคือวันที่ จะมีสิทธิ์ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองในกรณีล่าเลยล่าช้านะครับเพราะะฉนั้นที่ตัวบทใช้คาว่าหรือนับแต่วันที่พ้น90วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอนะครับการร้องขอไปภายในภายใน90วันมันจะมี2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือพ้น90วันแล้วไม่ตอบเลยนะครับอันนี้ก็วันที่91ถึงวันที่180เนี่ยวันที่มีสิทธิ์ฟ้องนะครับ แต่ถ้าหากว่าภายใน90วันเนีย่ยเขาตอบมานะครับถ้าตอบมาแล้วเนีย่ยนะฮะเราไม่เห็นด้วยนะครับหรือเขาไม่ตอบนะฮะหรือว่าเราไม่ได้รับหนังสือชี้แจงนะครับหรือว่าเป็นคําชี้แจงที่เห็นว่าไม่มีเหตุผลเนีย่ยอันนี้ก็จะมีสิทธิ์ฟ้องได้ภายใน90วันนะครับนับตั้งแต่วันที่เราได้รับหนังสือชี้แจงนั้นนะครับอนนี่คือมาตรา49นะครับ เพราะนั้นหลักการฟ้องคดีต่อศาลปกครองคือฟ้องภายใน90วันนะฮะถ้าเป็นกรณีแล้วเลยรล้ช้าก็คือยื่นคำร้องขอไปก่อนปน90วันแล้วไม่ตอบหรือตอบมาแต่ไม่มีเหตุผลไม่เห็นด้วยก็จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลภายใน90วันนะครับอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับก็จะเว้นในเรื่องของอะระยะเวลาในการฟ้องคดีนะครับมาตรา52นะ,ะประธานทษานครับก่อนที่จะถึง52เนี่ย ท่านอาจจะสงสัยว่าแล้ามันต้อง90วันทุกประเภทคดีหรือเปล่านะครับในคดีปกครองมันก็จะมีมาตรา9วรัก1วงเล็บที่3นะครับคดีละเมิดเนี่ยนะครับคดีพิพาทละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นนะครับวงเล็บ3เนี่ยนะครับจะอยู่ที่มาตรา52นะครับ9วรรค1นะครับวงเล็บ3ให้ยื่นฟ้องภายใน1ปี ภายในหนึ่งปีนะครับนับแต่วันที่รู้หรือควรู้ถึ้งเหตุในการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่มีเหตุนในการฟ้องคดีนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วก็ข้วัหนึ่งวงเล็บ4นะครับคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองก็อยู่ในมาตรา51เช่นเดียวกันบัญญัติว่าและการฟ้องคดีตามมาตราขวัหนึ่งวงเล็บ4ให้ยื่นฟ้องไปใน5ปีนับแต่รู้หรือควรรู้ตึ้งเหตุนในการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่มีเหตุในการฟ้องคดีเพราะฉะนั้นละเมิดหรือความรับปิดอย่างอืนต้้อองงฟภายใ1ปี ถ้าสัญญาทางปกครองฟ้องภายใน5ปีนะทั้ง1หรือทั้ง5เนี่ยนับแต่วันที่รู้รู้กนรู้ถึงเหตุนในการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่มีเหตุนในการฟ้องคดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาจุดแรกให้ได้ก่อนนะครับอ่าหนึ่งปีหรือ5ปีนะถ้าหาจุดเริ่มต้นตรงน,นี้ไม่ได้เนี่ยมันถึงจะมาดูว่าไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่มีเหตุนในการฟ้องคดีนะครับเอาละครับมาดูต่อไปครับขอจะเว้นในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยฮะ ผมกำลังจะโยงกับมาตรา49ให้ดูนะครับเพราะว่าในในคาสั่งสารปกครองในคําพิพากษาคําสั่งสารปกครองที่จะนํามาเสนอในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอ49กับ50นะครับ49กับ52มาตรา52วรรคแรกครับวรรคหนึ่งการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเนื้อสารหาสาระของการฟ้องคดีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นมีการบุกรุกที่สาธารณะนะครับประโยชน์นะครับของหมู่บ้านหรือของส่วนรวมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการบุกรุกอาจจะบุกรุกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่5ปี10ปีเป็นร้อยปีมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฟ้องอการฟ้องให้บุคคลออกไปจากที่สาธารณประโยชน์เป็นการฟ้อง เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะส่วนการฟ้องเกี่ยวกับสถานะของบุคคลนะฮะกรรมว่าสถานะของบุคคลก็คือสถานะที่กฎหมายที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองให้นะฮะอย่างเช่นเรื่องสัญชาติเรื่องอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้สําคัญอยู่ตรงนี้ครับวรรคที่2นะครับมาตรา52วรรคที่2การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นกําหนดเวลาการฟ้องคดีแล้วถ้าสารปกครองเห็นว่า คดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนั่นคือส่วนหนึ่งครับการที่ยื่นฟ้องจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่นโดยสารเห็นเองแล้วก็ส่วนที่3หรือคู่กรณีมีคําขอสารปกครองจะรับใบพิจรารณาก็ได้ครับนั่นก็คือกรณีที่การยื่นฟ้องเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลานะครับแห่งการฟ้องคดีไปแล้วไม่ว่าจะพ้นตามมาตรา49มาตรา51นะครับหรือพ้นตาม กฎหมายเฉพาะที่กําหนดระยะเวลาในการฟอ้องคดีเอาไว้ที่แตกต่างจากพราบาจัดตั้งศาลปกครองนะครับถ,ถ้าพ้นยื่นโมพ้นไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเข้าลักษณะคดีประเภทใดก็ตามแต่เนี่ยก็จะมีอยู่ก้อนยกเว้นตามมาตราห้บสอวรรคที่สก็คือว่าถ้าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมันั่นคือประการที่1ประการที่2มีเหตุจำเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองนะครับ ก็คือปรณที่สองคือสารเห็นเองว่ามีเหตุจะเป็นอื่นแล้วก็กรณีที่สามก็คือว่าคู่กรณีมีคําขอคือรู้แล้วว่าเรื่องนี้มันฟ้องมือพ้นเวลาแต่ว่าคู่กรณีมีคําขอต่อสารให้สารรับเอาไว้พินานณานะครับคดีที่จะนํามาฝากท่านผู้ฟังครับเป็นกรณีที่ฟ้องมือพ้นกาหนดระยะเวลานะฮะก็เป็นกรณีตามมาตราห้าสิบสองวรรคที่สองกรณีที่สารเห็น สารนิตเองนะครับเพราะว่ามีเหตุจําเป็นอื่นนะครับมาดูกันครับท่านผู้ฟังครับค่อยๆฟังตามไปนะครับในในเรื่องนี้ครับมันจะเป็นปัญหาในเรื่องของการแจ้งสิทธิ์ในการฟ้องคดีในท้ายคําสั่งทางปกครองนะครับกรณีนี้ครับเป็นอย่างนี้ครับผู้ฟ้องคดีนะครับ ได้มีหนังสือนะครับมันจะมีวันเดือนปีด้วยนะครับค่อยๆค่อยๆตามไปนะครับผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่7ตุลาคม2564อุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้เงินนะครับต่อผู้ว่าราชการกรณีน,นี้คือกรุงเทพมหานครนะครับหนังสือลงวันที่7ตุลาคม2564นี่คือตัดตอนมาเลยนะครับจะได้ไม่มีข้อเท็จจริงที่เยอะนะครับ มีหนังสือลงที่7ตุลาคม2564อุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้เงินแสดงว่าผู้ฟ้องคดีนั้นอาจจะ,ะกระทําการผิดสัญญาหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นรับหนังสือดังกล่าวไว้ในวันเดียวกันก็คือรับหนังสือไว้วันที่7ตุลาคม2564อันเป็นวันอ,อันเป็นวัน อันเป็นการอุทธรคำสั่งตามมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2,539มาตรา44แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2,539บัญญัติอย่างนี้ครับภายใต้บังคับมาตรา48ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธร ภายในไฟล์ปกครองไว้เป็นการเฉพาะให้คู่กรณีอุทธร์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าววัคที่2ครับคาอุทธร์ต้องทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วยนะครับแล้วก็มีวัคที่3การอุทธร์ไม่เป็นเหตุให้ทุเรา การบังคับตามคําสั่งทางปกครองเว้นแต่จะมีคำเว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับนะครับตามมาตรา63ทับ2วรรคที่1นะครับอันนี้ใน,นส่วนที่บัญญัติไว้ในมาตรา44ที่จะอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็คือว่า,าการใช้สิทธิอุทธรณ์คําสั่งนั้นมันเป็นเรื่องของการบังคับนะครับจะต้องทําดําเนินการก่อนหากว่ามีการฟ้องคดีศาลปกครองศาลจะต้องตรวจสอบก่อนว่าได้มีการอุทธรณ์คาสั่งหรือย,อยังนะครับ หนังสือลงวันที่7ตุลาคม2อง4าก็ก็เป็นการอุทธร์คำสั่งนะครับแล้วก็เรื่องของกำหนดระยะเวลาในการอุทธร์ในการพิจารณาอุทธร์คำสั่งของ,ของผู้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธร์นั้นนั่นก็คือมาตรา45วรรคที่1และวรรคที่2นะครับก็คือโดยสรุปก็คือว่าจะต้องพิจารณาอุทธร์ให้แล้วเสร็จภายใน60บวันนะครับกรณีนี้ก็คือ ยื่นหนังสือลงวันที่7ตุลาคม2564ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครก็รับหนังสือนั้นในวันเดียวกันนะฮะวันนั้นก็ต้องมีเวลาพิรณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับทีนี้ครับเมื่อไม่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจพิรณาอุทธร์ได้แจ้งผลอุทธร์หรือมีหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาพิรณาอุทธรให้ผู้ฟ้องคดีทราบย่อมถือว่า วันที่ครบกำหนด60วันคือวันที่6ธันวาคม2564ครับเพราะฉะนั้นเวลาอุทธรณ์นะครับก็ต้องนับวันไปด้วยนะครับท่านผู้ฟังกับผู้ที่อุทธรณ์เนี่ยก็ต้องนับวันเวลาไปด้วยมิฉะนั้นแล้วมันจะพลาดในเรื่องของอายุความเรื่องของระยะเวลาในการฟ้องคดีกรณีนี้นะครับก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมิได้มีหนังสือ มีได้มีสื่อแจ้งการขยายและ,ะลร,รยยละยะเวลาพิหนาอุทธรณ์การแจ้งขยายและระยะเวลาพิหนาอุทธรณ์นั้นจะอยู่ที่มาตรา45วรคที่2นะครับคือถ้ามีการแจ้งขยายก่อนที่ครบ60บวัน,นก็จะได้รับการขยายออกไปนะครับภายใน30บวันนะครับตามมาตรา45วรรค2แต่ปรากฏว่า60บวันแล้วหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานทางปกครองก็ดีนะครับถ้าจะครบ60บวันเนี่ย จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้อุทธรณ์ก่อนนะครับมันถึงจะขยายได้อีกอีก30บวันนะครับวัะน,นั้นข้อท็จจริงกรณีก็บอกว่าครบ60บวันแล้วไม่มีการแจ้งมานะครับก็เท่ากับว่าวันที่ครบ60บวันในกรณีของผู้ฟ้องคดีก็คือวันที่6ธันวาคม2564นบะครับเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบ ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกาหนดไว้แล้วนะครับคือโดยหลักก็คือว่าถ้าสมมติว่าครบ6ธันวาหกสี่เนี่ยคุณจะมีสิทธิฟ้องคดีภายใน50วันนะครับนับตั้งแต่6ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิก็คือวันที่7ธันวาก็บวกไปนั่นคือระยะเวลาในการฟ้องคดี90บวันนะครับพระเั้กนกรณีนี้ก็คือสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา42วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจะจตั้งศาลปกครองนะครับโดยถือว่าวันที่7ธันวาคม2564 เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุนในการฟ้องคดีนะครับและนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิในการฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนคําสั่งที่พิพาทคําสั่งก็คือคําสั่งให้ชดใช้เงินนะครับโดยจะต้องยื่นฟ้องภายใน90วันก็คือท่านนับกันจนจริงๆก็คือว่านับแต่7ธันวาคม2564ก็คือจะต้องยื่นฟ้องภายใน6มีนาคม2565ครับวันที่จะครบ 90วันวันสุดท้ายคือวันที่6มีนาคม2565โดยไม่จำต้องรอผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์อีกต่อไปครับนั่นคือหลักเลยครับท่านผู้ฟังครับถ้ายื่นอุทธรณ์ไปแล้วครบ60วันไม่ตอบวันที่61มิยยื่นฟ้องได้เลยครับไม่ต้องรออีกนะครับดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อ1เมษายน2565ครับ เมื่อสักครู่นี้ครบ60ก็คือ6มีนาคม2565ในความเป็นจริงผู้ฟ้องคดีมาฟ้องเพื่อสอนคำสั่งวันที่1เมษายน2565ครับเห็นชัดเจนว่ามันเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจะตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองผมหยุดตรงนี้ก่อนก็คือว่าแสดงว่าเกิดความสับสนในการนับของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับ ความสับสนอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุใดครับในคดีนี้ข้อเท็จจริงมันปรากฏอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับความในตอนท้ายของคำสั่งคำสั่งให้ชดใช้เงินนะครับบัญญัติก็เขียนเอาไว้นะครับเขียนเอาไว้ว่านะครับเขียนเอาไว้อย่างนี้นะครับท้ายคำสั่งและสามารถใช้สิทธิก็คือความตอนต้นก็คือแจ้ง ระยะเวลาในการฟ้องคดีนะครับภายในแจ้งระยะเวลาในการอุทธรณ์คำสั่งนะครับถูกต้องครบถ้วนนะครับเขาก็อุทธรณ์ภายในเวลานั้นแล้วนะครับความต่อมาในตอนท้ายบอกว่าตอนท้ายของคำสั่งให้ชดใช้เงินนะครับบอกว่าและสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90บวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผลแล้วแต่กรณีอันนี้คือเอาความของมาตรา49วรรคที่1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542เอามาเขียนเพิ่มอีกครับมันก็เลยก่อให้เกิดความสับสนครับเพราะว่าได้ไดไดเรียนผู้ฟังตอนต้นว่าความในตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่มีหนังสือร้องขอแล้วเขาไม่ทําเขาไม่ตอบนะภายใน90วันนะแต่ในคําสั่งนั้นปรากฏว่าเอาความท่อนนี้มาด้วยก็คือบอกว่า สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีภายใน90วันนะครับนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุในการฟ้องคดีหรือนะฮะหรือนับแต่วันที่พ้นกาหนด90วันนะครับนับแต่ว่ามีหนังสือร้องขอซึ่งมันไม่ใช่ไงฮะกรณีของผู้ฟ้องคดีกรณีนี้เขาได้ยื่นอุทธรณ์ไปนะครับเมื่อยื่นทอนไปแล้วเนี่ยภายใน60บวันนะครับไม่มีคำวินิจฉยลงมาเห็นไหมระยะเวลามันมันคาบเกี่ยวกันแล้วครับภายใน60บวันไม่ตอบเนี่ยวันที่61เขาก็มีสิทธิ์ยื่นฟ้องได้นะครับ แต่ความตอนนี้ทําให้เขาสับสนนะฮะว่าเขาจะต้องรอภายใน90บวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปาฟ้องในตอนปลายๆเนี่ยมันจะทําให้ขาดอายุความในการฟ้องคดีได้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูในส่วนนี้คำสั่นี้ใี้ว่าอย่างนี้ครับเ,เมื่อพิจารณาความในตอนท้ายของคาสั่งพิพาทเนี่ยนะครับแม้ระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90บวันนับแต่วันที่ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นคําชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีนว่าไม่มีเหตุผลนั้นจะใช้บังคับกับคดีวิพากษเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรนะฮะ ตามมาตรา9วัหนึ่งวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับกรณีนี้มิได้ใช้บังคับกับคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วักหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอันเป็นคดีพิพาทในคดีนี้ก็ตามนะครับแต่ข้อความในลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นเหตุที่อาจทําให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อดโดยสุจริตว่าสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนั้น เริ่มต้นนับเมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธร์คำสั่งต่อผู้ว่านะครับเห็นไหมฮะท่านผู้ฟังครับทําให้เขาสับสนและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงซึ่งระยะเวลา90วันดังกล่าวจะครบกําหนดในวันที่5มกราคม2565นะฮะอันนี้คือผู้ฟ้องคดีเป็นนับเอาอย่างนั้นก็ถือว่ายังฟ้องไม่ได้จนกว่าจะ5มกราคม2565นะครับ ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าใจว่าวันที่6มกราคม2องพันห้าเนี่ยเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนะครับเพราะฉนั้นผู้ฟ้องคดีรายนี้มาฟ้องเขาตอนปลายๆของระยะเวลาครับมันก็เลยพ้นนะฮะและเป็นวันแรกที่ผู้ฟ้องคดีอาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องนําคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน90บวันนับแต่วันดังกล่าวคือภายใน5เมษายน2565 เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นําคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่1เมษายน2565ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าอยู่นะฮะอยู่ใน90นะี่แต่ศาลเห็นว่าแต่ว่ากฎหมายกําหนดไว้ว่ามันเกินแล้วนะครับตรงนี้ครับศาลปกครองสูตรวินิจฉัยว่ากรณีถือได้ว่ามีเหตุจําเป็นอื่นที่ศาลจะรับคาฟ้องไว้พิจารณาได้ทางนี้ตามมาตรา52วรรค2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั่นคือคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 1>, 1 2 0่งสองทับสองพครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คืออุทาหอนครับท่านผู้ฟังครับคดีนี้ก็คือว่าความผิดพลาดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่หน่วยงานทางปกครองเวลาออกคำสั่งให้เขารับทราบแล้วเนี่ยตามรูปแบบของการออกคำสั่งนั้นจะต้องแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่ง ในกรณีนี้ก็มีการแจ้งสิทธิ์ในการอุทธรณ์คำสั่งแจ้งระยะเวลาในการอุทธรณ์คำสั่งไปเรียบร้อยแล้วแต่บังเอิญว่าไปบวกเอาข้อความในมาตรา49านะในส่วนที่มันเกี่ยวกับการมีหนังสือร้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่รัฐได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับไปเอาความในส่วนนี้มาพ่วงเข้าไปด้วยฮนะมันทําให้เกิดความสับสนของผู้ฟ้องคดีนะครับ เพราะในเบื้องต้นเนี่ยเขาอุทธรณ์ภายในเวลาที่แจ้งนะครับแต่พอเขาอุทธรณ์ภายในเวลาที่แจ้งแล้วเนี่ยการรับระยะเวลาในกรณีนี้บังเอิญว่าผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ไม่ตอบมาภายใน60บวันนะครับแต่ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าจะต้องตอบมาภายใน90บวันเขาก็เลยรอนะฮะเขาก็เลยรอให้มันครบ90ก่อนนะฮะเพราะนั้น60กับ90้าสเนี่ยก็คือ30บวันนะครับท่านผู้ฟังนะครับเขาก็รอให้ครบ90บวันก่อน พอครบ90แล้วในวันที่91เขาจึงจะเริ่มมีสิทธิ์ฟ้องคดีเิ่มเขาไปฟ้องในตอนปลายของอายุความของระยะเวลาใน90วันเนี่ยนะฮะมันทําให้พ้นระยะเวลาในการฟ้องคดีแล้วนะครับเพราะในเรื่องนี้จะต้องถือเอาวันที่ครบ60วันนะครับจากการที่ได้มีหนังสืออุทธรณ์แล้วรับเอาไว้แล้วไม่ตอบไม่แจ้งนะครับ เพราะคาดีนี้เป็นคดีวิพากษ์เกี่ยวกับคําสั่งทางปกครองมิใช่คดีวิพากษ์เกี่ยวกับการที่มีหนังสือร้องขอให้หน่วยงานทําอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหน่วยงานไม่ทําเป็นคดีวิพากษ์เกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดต้องปฏิบัติหรือปฏิบัตินหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรครับนั่นก็คืออุทางหอนนะครับท่านผู้ฟังครับก็ก็จะฝากไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นคาสั่ง ศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ครับบางกรณว่าในคดีนี้สารเห็นว่ามีเหตุจําเป็นนะครับวัะนั้ผู้ฟ้องคดีก็คงจะต้องอธิบายให้สารเข้าใจได้ตามนี้นะครับสารก็เลยเห็นว่ามันมีเหตุจําเป็นจริงๆนะครับก็เป็นอุทางหัวหนัาหนวยงานด้วยนะครับว่าเวลาแจ้งสิทธิอุทธรณ์ก็ควรจะแจ้งสิทธิอุทธรณ์เท่านั้นเองนะครับแจ้งสิทธิอุทธรณ์ภายในกี่วันอุทธรณ์ต่อใครนะครับในความเห็นผมเนี่ยผมว่าเอาแค่นี้ก็พอ นะครับเพราะหลังจากที่วินิจฉัยอุทธรณ์ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการขั้นตอนอีกขั้นตอน,นคือว่าแจ้งสิทธิ์ในการฟ้องคดีนะครับแต่ถ้าหากหน่วยงานจะแจ้งสิทธิที่ในการฟ้องคดีมาพร้อมกับการแจ้งถิ่นทอนโดยอาจจะหวังดีว่าถ้าหน่วยงานไม่ตอบเนี่ยก็จะต,ต้องเขียนให้ละเอียดนะครับว่ามีสิทธิ์อุทธรณ์ภายในกี่วันยื่นอุทธรณ์ต่อใครแล้วก็ถ้าจะแจ้งให้ถูกกรณีน,นี้ก็ต้องบอกว่าถ้าครบกําหนด60บวัน แล้วไม่มีการขอขยายเวลาในการวินิจฉัยอุทธรณ์ออกมาจากจากหน่วยงานนะครับผู้ฟ้องคดีก็จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีนะภายในค่าสิบวันนับแต,แต่วันที่พ้น60บวันอย่างเงี้ยมันถึงจะถูกนะครับอันนี้ก็ยังต้องฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับหากท่านผู้ฟังสงสัยนะครับถ้าถ้าถ้าฟังตอนนี้แล้วสงสัยอยากจะให้อธิบายซ้ําอย่างไรหรือจะโทรศัพท์มาสอบถามกับผมอีกทีหนึ่งครับ ก็ยินดีที่จะอธิบายให้ฟังนะครับเขาพยายามจะอธิบายให้ฟังอย่างดีง่ายนะครับเอาละครับในครึ่งแรกนี้ก็จะฝากท่านผู้ฟังเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงครับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการแล้วมาดูคำพิพากษาของสารปกครองสุดในกรณีนายอำเภอออกคำสั่งให้รื้อถอนแผ่ที่ขายอาหารริมแม่น้ำนะครับว่า จะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับ ทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนมันดังไม่ไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลม,มเบาบอกมาย่อมลอยตามลมไปปลิดเปลิวไปทังใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไม้ทุกใบเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพัน like ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักง,งานสารปกครองนครสวรรค์ดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักง,งานสารปกครองนครสวรร,ค,รออค์ครับผออโจครับอยู่กับท่านผู้ฟังครับมารับฟังกันครับวันนี้ในครึ่งหลังนี้ก็จะนําเอาเรื่องพิพาทเกี่ยวกับการออกคําสั่งให้รื้อถอนนะครับแพรนะครับ เรือนแพรหรือว่าแพขายอาหารเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังนึกภาพออกนะครับเวลาเราไปเที่ยวตามแหล่งแม่น้ำำานําลําธารหรือแหล่งเขื่อนอะไรต่างๆก็ตามแต่นะครับก็จะมีเรือนเรือนแพซึ่งอาจจะเป็นเรือนแพขายอาหารนะครับที่ตั้งอยู่ริมน้ําริมชายหาดนะครับก็ได้บรรยากาศที่ดีนะครับหรือว่าเป็นริมเขื่อนนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านสงสัยก็เขาสามารถไปขอดําเนินการในส่วนนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็หน่วยงานใดมีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบนะครับนั่นก็คือเพื่อที่จะให้ท่านผูฟน้ฟังได้เห็นภาพนะครับวันนี้ในเรื่องนี้ครับก็จะมีคดีที่เกี่ยวข้องนะครับกับร้านอาหารนะครับเหตุคดีนี้เกิดขึ้นที่ภาคตะอ,ออกเชยงเนือนะครับเอาว่ากันตรงๆเลยก็คือว่า ริมแม่น้ําโขงนะครับส่วนจังหวัดใดนั้นก็เดี๋ยวก็ลองมาคา,าดเดากันครับว่าจะเป็นอยู่ที่ใดนะครับก็ปรากฏว่าร้านอาหารริมนะครับน้ำแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับก่อสร้างลุกล้าที่สาธารณประโยชน์นะครับซึ่งหน้าที่เนี่ยก็คือ ร่วมกันระหว่างนายอำเภอนะครับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการดูแลรักษาที่ดินประเภทนี้นะครับก็จะมีประเด็นที่จะน่าสนใจในการพิจารณาอยู่ว่าในอำเภอหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แพรนั้นตั้งอยนะู่เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการกับสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำ ที่สาธารณประโยชน์ได้แค่ไหนเพียงใดน,นะครับคดีนี้ครับผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในลักษณะแพรใกล้กับบึงหรือหาดแห่งหนึ่งนะครับต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์นะครับนายอำเภอซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมีประกาศห้ามมิให้บุคคลเข้าไปยึดถือครอบครองก่อสร้าง หรือทาให้เสื่อมสภาพที่สาธารณประโยชน์บริเวณหาดหาดหาดที่แพรร้านอาหารของผู้ฟ้องคดีนั้นตั้งอยู่นะครับโดยโดยในประกาศนั้นก็ให้ผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่สาธารณประโยชน์นะครับและในวันเดียวกันที่ออกคําสั่งครับแหลมเภอก็มีคําสั่งอีกแล้วก็แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี แล้วก็บริวารออกไปจากที่ดินดังกล่าวพร้อมทั้งให้หรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายออกไปภายใน45วันผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยก็อุทธรณ์คำสั่งนะครับแต่ก็ไม่ได้รับการแช้งผลการพิจารณาเนี่ยก็เหมือนกับประเด็นแรกในตอนแรกนะฮะที่ผมอธิบายให้ฟังก็คือก็พบครบกำหนด60บวันไม่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณานะครับต่อมาครับเจ้าหน้าที่ก็ ได้เข้าไปรื้อถอนแพรร้านอาหารของผู้ฟ้องคดีจํานวน11หลังครับอันนี้ก็คือรื้อเลยนะครับโดยยังไม่ได้มีกระบวนการใดๆทั้งสิ้นนะครับหลังจากนั้นครับนายอำเภอและก็นายกเทศมนตรีกำนันและผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยคณะทํางานจัดระเบียบร้านค้าก็ได้ออกตรวจและก็พบว่าผู้ฟ้องคดีได้นําแคร่ไม้จํานวน6ตัววางไว้บริเวณหาดเพื่อบริการนักท่องเที่ยว คณะทำงานจึงเคลื่อนย้ายแคร่ไม้ของผู้ฟ้องคดีออกไปและก็นำส่งให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับนอกจากนี้แล้วนายอำเภอก็ยังได้มอบหมายให้ในายกเทศมนตรีร้องทุกกล่าวโทษผู้ฟ้องคดีต่อพนักงานสอบสวนด้วยนะครับซึ่งผู้ฟอ้อ,ฟองคดีนั้นเห็นว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนะฮะตั้งแต่นายอำเภอลงมาเนี่ยนะครับเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจนะครับอีกทั้งคำสั่งของนายอำเภอ ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบรรัติราชการทางปกครองพอศ2539กฎหมายนี้ควบคุมเกี่ยวกับการออกคำสั่งทางปกครองนะครับเนื่องจากไม่ได้ระบุเหตุผลและยังเป็นการรื้อถอนโดยไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนว่าจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยยื่นฟ้องนอำเภอนายกเทศมนตรีนะฮะ เดิมนั้นเป็นนายกอบตอนะครับตอนนั้นเป็นนายกอบตอแล้วก็มีการเปลี่ยนฐานะนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็อำเภอนะครับก็คดีนี้ก็มีผู้ถูกฟ้องคดีหารายนะครับเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีบางส่วนรวมทั้งเคลื่อนย้ายแคร่ไม้ของผู้ฟ้องคดีออกจากหาดเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีและห้าม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง5กระทําการใดๆโดยอาศัยประกาศและคําสั่งของนายอำเภอดังกล่าวนะครับสารชั้นต้นพี่พากษาย,ยกฟ้องครับผู้ฟ้องคดีก็อุทณ์นะครับทีนี้มาดูกันครับว่าสารปกครองสูงสุดนั้นวินิจฉัยในเรื่องนี้อย่างไรนะครับประเด็นครับคดีมีปัญหาต้องพิจารณาว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง5้าได้ดําเนินการหรือถอนแพรร้านอาหารและเคลื่อนย้ายแคร ไม้ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่นะครับมีประเด็นที่ต้องพิจาราก่อนว่ามีกฎหมายให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง5ในการดำเนินการรื้อถอนแพร่ร้านอาหารและเคลื่อนย้ายแคร่ไม้ของผู้ฟ้องคดีออกจากที่สาธารณประโยชน์หรือไม่นั่นะคือประเด็นที่ต้องพิจาราก่อนนะครับและการดำเนินการดังกล่าวโดวยอาศัยหนังสือที่ ว่าการอำเภอที่แช้งให้ผู้ฟ้องคดีและบริวารออกจากที่สาธารณประโยชน์พร้อมทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายออกภายในกำหนดระยะเวลา45วันนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับนี่คือประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยก่อนนะครับต้องพิจารณาก่อนศาลประคองูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่านะครับเมื่อบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการร้านอาหารเป็นที่สาธารณประโยชน์ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันนายอำเภอนายกอบตอจึงมีหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินดังกล่าวทั้งนี้ตามมาตรา 2. 1 2 2วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457ก็แก้ไขเพิ่มเติมนะครับฉบับที่1 1พศ .2551 ที่กำหนดว่า อันนี้เป็นถ้อยคำนะครับในพรบดังกล่าวในอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอนะครับนั่นก็คือตัวบทนะครับและก็ตามมาตรา68วงเล็บ8 แห่งพระราชบัญญัติสภา,าตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537กำหนดว่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลแล,และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีตรวจพบว่าผู้ฟ้องคดีได้ปลูกสร้างแพร ร้านอาหารบริเวณที่สาธารณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตนานอำเภอและนายกอบตอจึงมีหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดยึดถือครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน์แต่หน้าที่ดังกล่าวจะกระทำได้เพียงใดและอย่างไรนั้นจะต้องมีกฎหมายกำหนดให้อำนาจหน้าที่ในอำเภอและนายกอบตอไว้โดยชัดเจนครับน ก็สารบินิจฉัยเดินมาถึงนี้แล้วนะครับดังนั้นเมื่อพิจารณามาตรา122แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่และก็มาตรา68แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลน,นะครับประกอบกับข้อ6วรรคหนึ่งและวรรคสองของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันพศ2553แล้วเห็นว่า กฎหมายดังกล่าวได้กําหนดให้ในายอำเภอและนายกอบตมีอํานาจและหน้าที่เพียงนะครับร้องทุกกล่าวโทษด,ดําเนินคดีกับผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองก่นสร้างหรือทําให้เสื่อมสภาพที่สาธารณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามมาตรา9ประกอบมาตรา108ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้นมิได้กําหนดให้ นายอำเภอและนายกอบตอมีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งทางปกครองหรือใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่กรณีนี้แต่อย่างใดครับดังนั้นหนังสือของนายอำเภอที่ให้ผู้ฟ้องคดีหรือถอนแพรร้านอาหารจึงไม่ถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแต่นะครับแต่เป็นเพียงหนังสือแจ้งเตือน ให้ผู้ที่บุกรุกทราบว่าได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายที่ดินที่ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐและแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีและบริวารออกจากที่ดินดังกล่าวพร้อมกับให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากเขตที่ดินหากไม่รื้อถอนจะดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้นครับเมื่อไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ ให้ในายอำเภอและนายกอบตอมีอำนาจเข้าไปบังคับจัดการให้ผู้ฟ้องคดีออกจากที่ดินหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินสาธารณประโยชน์หรือใช้มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีด,ดังกล่าวได้การที่นายอำเภอนายกอบตอและข้าราชการภายใต้บังคับบัญชาของนายอำเภอเข้ารื้อถอนแรเรนอาหารของผู้ฟ้องคดีรวมทั้งเข้าทำลายและขนย้ายแคร่ไม้ของผู้ฟ้องคดีที่วางไว้บริเวณชายตะลิง่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหารจนได้รับการได้รับความเสียหายจึงเป็นการกระทําที่ไม่มีอํานาจและไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับสำหรับนะครับอำเภอนะฮะเป็นส่วนราชการต้นสังกัดของนายอำเภอเท่านั้น มิได้มีการกระทําอย่างใดๆที่จะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจึงไม่ต้องร่วมรับผิดแต่อย่างใดครับคดีนี้ฟ้องอําเภอมาด้วยนะครับคือก็เป็นเป็นการฟ้องหน่วยงานนั่นนะครับฟ้องอําเภอเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่5นะครับสารปกครองสุดพิจารณาอ่าก็แล้วเนี่ยจึงพิพากษากลับคําพิพากษาของสารปกครองชั้นต้นเป็นนะครับห้ามมิให้ในายอาเภอนายกเทศมนตรีนะครับ ก็คือนายกอบตอเดิมนะครับกำนันและผู้ใหญ่บ้านอาศัยหนังสือที่ว่าการอำเภอเข้าดำเนินการหรือถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคอดีอีกต่อไปและยกฟ้องอำเภอครับนี่คือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ออ่าง68ทับ2566ครับท่านผู้ฟังครับก็ก็จะเป็นความรู้อย่างนึงนะครับ ว่าอะไรคือคําสั่งทางปกครองอะไรที่ไม่ใช่คําสั่งทางปกครองศาลวินิจฉัยว่าหนังสือหรือคําสั่งของนายอำเภอเนี่ยนะฮะที่ห้ามไม่ให้บุกรุกแล้วก็แจ้งให้รื้อถอนเนี่ยมันเป็นแค่เป็นเพียงหนังสือแจ้งเตือนเท่านั้นเองนะครับคือในเรื่องนี้เนี่ยนายอำเภอและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่มีอํานาจที่จะไปรื้อถอนนะครับจะต้องไปดําเนินการฟ้องต่อศาลนะครับเพราะนั้นการการการเข้าไปรื้อถอนนี่ถือว่าเป็นละเมิดนะครับ ็คดีน,นี้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายมานะครับก็คือฟ้องห้ามมิให้กระทําการนะฮะก็เป็นการฟ้องในคดีละเมิดได้อีกอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นศาลก็ปกครองสูตรก็พิพา,ากษากลับนะครับห้ามมิให้กระทําการนะครับโดยอาศัยที่เรียกว่าคําสั่งเรือนหนังสือแจ้งให้หรื้อถอนเนี่ยนะครับไปดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีนะครับ พราะนั้นก็จะถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการสําหรับอําเภอและองค์กรปกครองท้องถิน่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหน้าที่ในการดูแลป้องกันที่ดินสาธรารณประโยชน์นะฮะซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้ให้อํานาจท้องที่และท้องถิ่นในการร่วมกันดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธรารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยมีให้ผู้ใดนําไปใช้ประโยชน์เฉพาะตนแต่ว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติให้อํานาจ เจ้าหน้าที่ดังกล่าวในการออกคำสั่งทางปกครองและใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้นะครับโดยหนังสือที่ว่าการอำเภอที่ให้รื้อถอนแรเรนอาหารถือเป็นเพียงหนังสือแจ้งเตือนเท่านั้นนะครับไม่ใช่คำสั่งทางปกครองครับคือคำสั่งสมองจะต้องออกโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับคือการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่นั่นเองครับกรณีถ<อ>ือว่าไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการที่จะไปรื้อถอน นะครับไม่สามารถอาศัยอำนาจอะไรเลยนะครับต้องอาศัยอำนาศจศาลอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือประเด็นในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปในคดีนี้ในอำเภอและก็ท้องถิ่นก็มีเพียงอำนาจหน้าที่ในการรองทุกกล่าวโทษนะครับเพื่อดําเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้นนะครับการเข้าไปลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่ลุกล้าจึงเป็นการกระทําโดยไม่มีอํานาจและก็เป็นการกระทําละเมิดต่อเจ้าของสิ่งปลูกสร้างครับโดยผู้บุกลุกที่สาธารณประโยชน์จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายตามที่มีการรองทุกกลา่าวโทษก็ต้องไปว่ากเป็นสู้กันนะครับในคดีนะครับตามข้อได้จริงตามข้อกฎหมายต่อสารยุติธรรมนะครับจะเจตนาหรือไม่เจตนาหรือจะอาศัยสิทธิ์อะไรก็คงจะต้องไปไปว่ากันในชั้นศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น บรรทัดฐานอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคดีนี้ครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังเคงจะได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับสารปกครองจากสํานักงานสารปกครองนครสวรรค์นะครับหากท่านมีข้อสงสัยใดๆนะครับท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่สํานักงานสารปกครองนครสวรรค์นะครับหมายเลขโทรศัพท์056219234ต่อ1น0 9หรือ1215นะครับ ทางไปษณีก็ 9- กทับหมู่ที่7ตําตำบลกลางแดดอำเภอเมืองคอนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปสนีย์6ม0 0 0ครับโทรศัพท์4ตัวของสารปกครองครับ 1, 3 5 5สามานะครับนอกเวลาราชการอยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารในด้านใดก็ใช้บริการได้ครับโดยไม,ไม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับรายการของเรานะฮะร,รายการคุยเรื่องเรื่องคดีปกครองก็เผยแพร่ทาง YouTube ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าสามารถกลับไปรับฟัง ย้อนหลังได้นะครับพิมพ์กับว่าคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองหรือเข้าไปเยี่ยมชมในหน้าเพจเว็บไซต์ของศาลปกครองนครสวรรค์นะครับก็จะมีรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองอตั้งแต่ตอนที่1น,นะจนถึงตอนปัจจุบันนะครับท่านก็เลือกฟังได้นะครับเอาละครับเวลาหมดครับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็ขออนุญาต าลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้ากแกร่งรากแข็งแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมาย ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ